ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุนะครับกลับมาอยู่ในท่ายืนจะใช้ในการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นครับใช่ครับเครื่องนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องฝึกเดินนะคะก็คือเครื่องทำกายภาพบำบัดสำหรับการท่าเดินค่ะคือสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุนะคะที่รู้สึกว่าแบบยังไม่มีแรงขามากพอค่ะเราก็สามารถไปรับเขาได้จากคือแชร์ก็ได้เก้าอี้นั่งก็ได้ค่ะเหมือนเอาชุดไปใส่ให้เขาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเครื่องนี้ค่ะจะค่อยๆสูงขึ้นแล้วปรับให้เขาอยู่ในท่ายืนนะคะแล้วเราก็จะปรับเป็นระบบพยุงน้ำหนักค่ะเพื่อที่จะแบบซัพพอร์ตน้ำหนักเขาเพราะว่าในกรณีที่ผู้ป่วยบางท่านนะคะไม่สามารถลงน้ำหนักได้เต็มที่ค่ะกำลังเริ่มฝึกเดินอะไรเงี้ยระบบพยุงน้ำหนักเนี่ยนะคะก็จะช่วยพยุงแรงของเราไปด้วยค่ะทำให้เราฝึกเดินการระบบยกนี่เขาใช้ระบบไฮโดรลิกแล้วครับน้องใช้ไฮโดรลิกเลยเดี๋ยวไปถึงยังไงมันต้องมันก็คล้ายๆกับไฮโดรลิกครับไฮโดรลิกเป็นเรียกว่านี่เนี่ยแอคชูเอเตอร์ครับเป็นอุปกรณ์ทางการทำงานคล้ายๆอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้ในนี้ที่เราทำนี่เป็นของธรรมศาสตร์ทั้งหมดเลยใช่ครับเราทำ 100% เลยนะใช่อันนี้ถ้าเปรียบเทียบเมืองนอกมีไหมตอนนี้ที่เมืองนอกมีขายไหมจริงๆจะมีตัวที่จริงๆจะถ้าตัวเปรียบเทียบค่ะจะมีสูงกว่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นของทางอเมริกาค่ะของอเมริกาแต่ถ้าต่างก็คือราคาครับใช่ค่ะเป็นราคาคือเขาอาจจะมีระบบที่ดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยบริษัททางการแพทย์ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยจริงๆจุดเพนพอยที่เราอยากจะแก้ก็คือทำราคาที่สามารถเข้าถึงได้ค่ะเอาไปกระจายตามชุมชนได้ทางไปกระจายที่ตามบ้านก็ได้ค่ะหรือตามศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลทุกขนาดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆต้นทุนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทค่ะอันนี้คือต้นทุนสำหรับต้นแบบค่ะยังไม่ได้ผลิตออกมาขายจริงๆก็อยากจะเหมือนตอบโจทย์คนไทยมากกว่าค่ะที่รู้สึกว่าการที่เราไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะครั้งหนึ่งเราก็อาจจะต้องใช้เวลาเยอะอาจจะต้องให้ลูกหลานพาไปใช่ไหมคะแต่ว่าการที่มีเครื่องนี้อยู่ที่บ้านอาจจะทำให้เราได้กายภาพบำบัดได้เป็นสม่ำเสมอค่ะเหมือนเราการกายภาพบำบัดเนี้ยค่ะการฝึกเดินเราต้องการความสม่ำเสมอใช่ไหมคะเราอาจจะไปโรงพยาบาลตามที่หมอนัดตามที่นักกายภาพนั้นเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมให้เราทำได้อย่างสม่ำเสมอก็จะดียิ่งขึ้นครับครับเราเพื่อสุขภาพเลยเนาะอันนี้ดูการทำงานเบื้องต้นอันนี้ตอนนี้เป็นต้นเครื่องต้นแบบเนาะใช่เครื่องเดียวเครื่องเดียวนะแต่ยังไม่ทำมันเป็นเครื่อง 2-3 กำลังอยู่ในขั้นตอนกำลังวิจัยใช่ค่ะวิจัยหาผู้ใช้งานมาทดลองใช้งานครับคือต้นทุนนี่เนี่ยต้นทุน 30,000 กว่าแต่จริงๆแล้วถ้าขายประมาณ 50,000 ขึ้นไปแล้วคงยังมันยังค่าผลิตค่าโนว์เฮาอะไรลองคิดไหมตอนนี้ยังไม่ได้ปรึกษากับอาจารย์เรื่องการวางขายแต่ว่าต้นทุนประมาณ 35,000 ใช่ค่ะประมาณ 30,000 บาทค่ะ 30,000 บาทหรือว่าถ้าโอ้โหรถถ้าเราทำงี้ได้นะเซฟซื้อจากเมืองนอกมหาศาลเลยนะเพราะเมืองนอกขายหลายบาทมากเอาเป็นรถหลักแสนนะใช่ไหมใช่ค่ะที่มีก็เป็นราคาหลักแสนนะใช่ค่ะหลักแสนถึงหลักล้านครับอันนี้ขอสรุปแล้วคือเป็นเครื่องลิฟต์แอนด์วอล์กแล้วใช่ไหมคือเครื่องในการยกให้กินก่อนการลุกขึ้นกับช่วยการเดินแล้วก็อาการความบาดคือช่วยการเดินใช่ค่ะได้ครับอันนี้น้องๆได้ทดลองแล้วเป็นไงบ้างทดลองกับผู้ป่วยได้ทดลองยังครับทดลองในผู้ป่วยจริงค่ะมีแค่เคสนึงอะค่ะที่ไปลองให้เขาได้ลองใช้ที่โรงพยาบาลที่เขาเรียกว่าศูนย์กายภาพที่ธรรมศาสตร์นะคะครับซึ่งผู้ป่วยก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาสามารถแบบนี้เดินได้ถนัดขึ้นโดยที่ปกติค่ะผู้ป่วยสโตรกค่ะเขาจะฝึกเดินโดยที่แบบถ้าอยู่ในระยะที่เริ่มเดินได้แล้วค่ะจะมีนักกายภาพค่ะค่อยๆจับเขาแล้วช่วยพยุงเดินใช่ไหมคะอันนี้พอเราให้ตัวเครื่องนี้ไปลองใช้เขาก็บอกว่าการเดินเขามั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรามีระบบเซฟตี้ด้วยค่ะระบบเซฟตี้ใช่ค่ะก็คือการล้มค่ะก็คือสมมติถ้าล้มนะคะก็ยังอยู่ในเครื่องค่ะยังไม่ได้ล้มลงไปที่พื้นแล้วเครื่องนี้ใช้พลังงานจากไหนครับน้องอ๋อจริงๆจะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็ทีเดียวเป็นแบตเตอรี่นะมีชาร์จมาแล้วครับใช้ในการยกอย่างเดียวครับชาร์จนี่ชาร์จจริงใช้ได้หลายชั่วโมงไหมจริงๆประมาณถ้าเกิดว่าใช้งานก็ได้ประมาณ1อาทิตย์ได้เลย1อาทิตย์เลยนะเพราะมันใช้พลังงานไม่เยอะครับพลังงานไม่เยอะใช่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเหรอใช่ครับลิเธียมนะครับครับ